อันนี้ก็คือไอ้ข้างสยามนะครับหลังจากการแสดงวิจิตรเจ้าพญาเจ็ดเสร็จผมให้ชมบริเวณหน้าห้างก็จะเป็นแบบนี้ครับขาค่ำไปด้วยคนไฟแสงสีสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยเข้ามาในกทม.หรือในเมืองก็ดูครับทั้งต่างจังหวัดก็ดูต่างจังหวัดก็แห่ไปเที่ยวหาธรรมชาตินะในคนเขาไม่รู้มาดูการแสดงไฟรีหรือเปล่าเยอะมากนะเป็นบรรยากาศริมเจ้าพระยาจะประมาณนี้ก็จนมากจะมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าขึ้นเป็นต่างชาติที่เข้ามานี่ก็คือริมคนเยอะมากหน้าไอคอนสยามครับผมก็มาครั้งแรกเหมือนนะคอกไอเดียเป็นรูปเรือข้างบนภายในห้างก็สลับซับซ้อนก็เป็นรูปเรือก็ดูพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่ห้างใหญ่มากพอเข้าข้างในสลับซับซ้อนก็ยังกันหนอนเหมือนกันครับไม่รู้เขาทำมากินอะไรเขาก็มีเงินใช้จ่ายเยอะเหมือนกันก็ถ้าสมมติเราไปเที่ยวต่างประเทศที่ไม่ใช่บ้านเราก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ความตื่นเต้นก็น่าจะอยู่ที่ครั้งแรกที่เห็นอะไรเหมือนผมก็มาเห็นพารากอนไอ้ท่านสยามครั้งแรกนะครับเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้ามาเหมือนกันมาเที่ยวงานกาชาดสวนหลวงก็เลยเข้ามาดูการแสดงระบำสายน้ำก็มีเท่าที่เห็นก็ไม่เท่าที่ควรถ้าในระดับสายตาผมเห็นนะครับดาถ้าอย่างเห็นทางวัดอรุณอะไรนี้เขามีการแสดงหน้าประสิทธิ์ร่วมอะไรอันนั้นก็ยังน่าดูหน่อยแต่ก็แสดงไม่ยาวเหมือนกันมีคนเข้าบทเดี๋ยวผมต้องไปแล้วท่านนะครับนี่คือแต่ละช่วงก็แต่ละปีครับอันนี้ตั๋วลงเรือออกทุก15ถึง20นาทีจะเรือข้ามฟากครับไปยังฝั่งสะพานเลิศศิลป์ให้ดูบรรยากาศกันภาพบรรยากาศไว้เยอะก่อนในไหนก็ได้เข้ามาแล้วคนก็เยอะเหมือนกันยังกันนอน
ติไม่มีแสดงม่านน้ำเขาก็ติดไฟสวยงามเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปรอดูที่ท่าเรือนะครับว่าเขาลงกันยังไงก็เห็นชูป้ายนี้ก็เป็นทั่วอันนี้เหมือนกับว่าเขาต้องมีตั๋วก่อนหรือเปล่าครับเขาค่อยให้ลงไปค่าลงเรือครับซื้อตั๋วนี่ก็คือท่าลงเรือสะพานเลิศสิ่งชาทองอันนี้อันนี้คือที่ขึ้นไปสะพานเลิศสิ่งใช่ไหมครับตากสินค่ะซื้อตั๋วด้านหน้าซ้ายมือนะคะไปสาทองตากสินซื้อตั๋วด้านหน้าซ้ายมือแล้วที่เห็นเรือนำเที่ยวข้างบนนี้เขาซื้อตั๋วกันตรงไหนบาทดูด้านหน้าเหมือนกันจ้าที่เรือนำเที่ยวล่องแม่น้ำอ่ะนะอันนี้เหลือรอข้ามฟากทั้งหมดนะโอลิมปิกนะโอลิมปิกวาระสิบบาทต้องโซ่ก็ต้องโซ่ก็ได้แฝกโอลิมปิกวาระสิบบาทอันนี้เดี๋ยวผมจะดูนะครับถ้าเรือรับส่งอันนี้น่าจะเป็นเรือด่วนนะครับเรือด่วนนะนี่เรือธงฟ้าขนาดเราอยู่นี่ยังไม่รู้ว่ามันไปยังไงมายังไงไม่มีใช่ไหมครับ200เนี่ยอ้าวเหรอมีแต่150วันเดย์ก็คือทั้งวันได้ทั้งวันใช่ไหมเหมือนอันนั้นใช่ไหมอันนี้ผมจะถามข้อมูลก่อนเผื่อผมได้มาเที่ยวใหม่ครับผมก็เพิ่งเหยียบสยามไอคอนสยามครั้งแรกไงเรือท่องเที่ยวตั๋วราคา30บาทวันราชวงศ์วรรณราชางามาราชขอเจ้าราชินีพานกสุดสายท่าพระที่นั่งตั๋วราคา30บาทรับรองเลยนะครับ